ปช.ปอยย้ำจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญนำสู้ปชต.สมบูรณ์ย้อนนายกรัฐมนตรีขอทุกฝ่ายผลักดันยกเว้นรัฐบาลหรือไม่ปช.ปน้อมรำลึกวันรัฐธรรมนูญย้ำจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญต้องนำสู้ปช.ต.ที่สมบูรณ์ย้อนนายกรัฐมนตรีขอทุกฝ่ายพร้อมผลักดันยกเว้นรัฐบาลหรือไม่ชี้คำพูดล้วนสวนทางข้อเท็จจริงประชาชนมองออกรัฐบาลไม่จริงใจวันที่10ธันวาคม66นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวเนื่องในวันรัฐธรรมนูญว่าพรรคประชาธิปัตย์ขอร่วมระลึกถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2475ดังนั้นในวันที่10ธันวาคมของทุกปีถือว่ามีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ในส่วนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันการระลึกถึงวันสำคัญก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ต้องยอมรับว่าสิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันคือการผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงนายราเมศกล่าวต่อว่าขณะนี้อุปสรรคในการขอแก้รัฐธรรมนูญยังมีอยู่จึงทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จสู่เป้าหมายได้พรรคประชาธิปัตย์นั้นมีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งหัวใจสำคัญของการนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้นคือการแก้มาตรา256เพื่อให้สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้นโดยตัดสัดส่วนของสว.ให้เหมาะสมแล้วใช้เสียงส่วนใหญ่จากสภาเพราะหากกำหนดให้สว.เห็นชอบด้วยในวาระที่1และที่3เป็นจำนวน1ใน3ทำให้ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นจำนวนมากถึง84คนจึงเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในสาระสำคัญได้ดังนั้นการแก้มาตรา256จึงมีความสำคัญมากซึ่งพรรคหลักการยังเป็นเช่นเดิมและมีหลักการชัดว่าไม่ว่าจะมีการยกร่างใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องไม่แตะหมวด1หมวด2โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวด้วยว่าความจริงรัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากสิทธิของประชาชนลดน้อยถอยลงแล้วที่กล่าวอ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงก็ไม่เป็นความจริงเพราะกระบวนการที่เป็นหลักการพื้นฐานในการป้องกันการทุจริตไม่ได้มีหลักประกันไว้ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดพรรคประชาธิปัตย์ได้มองเห็นถึงปัญหาเหล่านี้มานานตั้งแต่รัฐธรรมนูญยังไม่มีผลบังคับใช้จึงเป็นที่มาที่พรรคไม่ได้รับรัฐธรรมนูญฉบับปี60แต่เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวผ่านการลงประชามติบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญพรรคก็ยอมรับกติกาและตั้งความหวังว่าจะมีการแก้ไขในวันข้างหน้าโดยเฉพาะในเรื่องสิทธิของประชาชนสิทธิชุมชนสิทธิผู้บริโภคสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสิทธิในที่ดินทำกินการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการป้องกันและปราบปรามทุจริตจะต้องมีกระบวนการที่ป้องกันการทุจริตจริงๆไม่ใช่เปิดช่องให้สมยอมกันรวมถึงประเด็นอำนาจสว.ด้วยซึ่งทุกเรื่องล้วนเป็นสาระสำคัญที่จะต้องมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการตั้งต้นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนายราเมศกล่าวว่าที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกันผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั้นก็ต้องย้อนถามนายกรัฐมนตรีว่าทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันนั้นความหมายคือยกเว้นรัฐบาลที่ยังไม่พร้อมใช่หรือไม่เพราะคำพูดล้วนแล้วแต่สวนทางกับข้อเท็จจริงที่ประชาชนมองออกมาว่ารัฐบาลไม่ได้มีความจริงใจต่อกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดส
สมรักเผยสภาพจิตใจย่ำแย่เบสยังให้กำลังใจพ่อเผยเลิกภรรยาไม่ได้ทะเลาะกันสมรักเผยสภาพจิตใจย่ำแย่เบสยังให้กำลังใจพ่อเผยเลิกภรรยาไม่ได้ทะเลาะกันหลังจากนี้ปล่อยเป็นเรื่องของทนายความดำเนินการจากกรณีนางสาวเออายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นอ้างถูกอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมแล้วลงมือกระทำอนาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนสมรักคำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกจะออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้ข่มขืนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กสาวอายุเพิ่ง17ปีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อวันที่11ธันวาคม66สมรักคำสิงเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับข่าวสดออนไลน์หลังเป็นประเด็นร้อนที่โดนสาววัย17ปีแจ้งจับว่าจากข่าวค่อนข้างกระแสแรงตอนนี้ไม่อยากพูดอะไรแล้วเป็นเรื่องของทนายแล้วสภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างคะก็ถึงขั้นย่ำแย่เพราะใครจะไปคิดว่ามันจะเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมาตอนนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ขอนแก่นก็มาถ่ายงานที่ขอนแก่นแล้วไปกินเหล้าที่ผับของเพื่อนแต่เรายืนยันไม่ได้ทำอย่างเด็กกล่าวเราไม่ได้ไปข่มขืนใครฉุดกระชากใครหลังจากเกิดเรื่องได้เจอเด็กคนนั้นอีกไหมก็ไม่ได้มาเจอกันอีกให้ทนายดีกว่าเนอะผมรับโทรศัพท์จนเสียงไม่มีแล้วขอถามอีกเรื่องที่หลายคนตกใจคือหย่ากับภรรยามาแล้ว2เดือนก็ไม่มีอะไรหรอกเราก็มีเหตุผลของเราไม่ได้ทะเลาะกันแล้วลูกๆให้กำลังใจคุณพ่อยังไงบ้างก็ให้อยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่านข่าวสาว17แจ้งจับอดีตนักมวยดังขวัญใจชาวไทยพาเข้าโรงแรมลวนลามอนาจารอ่านข่าวสมรักเปิดใจหลังถูกสาวแจ้งความยันไม่ได้ขืนใจไม่รู้ว่าอายุเพิ่ง17อ่านข่าวโรงแรมเผยสมรักเปิดห้องพักจริงก่อนถูกสาว17แจ้งความตำรวจจ่อหมายเรียกอดีตดาราเอวีย้อนความหลังแม่จับได้ว่าเล่นหนังโป๊พร้อมเผยท่าที่ใช่บทที่ชอบอดีตดาราเอวีย้อนความหลังซ่อนความลับเป็นปีปีครอบครัวไม่รู้ก่อนโป๊แตกเพราะแม่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตพร้อมเผยท่าที่ใช่บทบาทที่ชอบทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยเมื่อเมกุริฟูจิอุระอดีตดาราเอวีเจ้าของหน้าอกครับจีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ย้อนวันวานสมัยเป็นดาวโป้ว่าครอบครัวของเธอรับรู้ว่าเธอเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ได้อย่างไรและบทบาทที่เธอชื่นชอบที่สุดคืออะไรโดยเมกุริเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันและมีโอกาสให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง YouTubeลินดา SHI ศูนย์แดนซึ่งเธอได้เล่าถึงความหลังว่าเธอปิดบังเรื่องเป็นนางเอกเอวีกับครอบครัวมาปีกว่าก่อนจะถูกจับได้เพราะแม่ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเห็นผลงานของเธอ YouTube ลินดา SHI ศูนย์แดนย้อนกลับไปวันที่แม่รู้ความลับท่านโทรหาเมกุริด้วยน้ำเสียงร้อนรนว่าทำไมถึงทำงานแบบนี้และขอให้หยุดทำงานนี้ซะเพราะท่านเห็นนิตยสารผู้ใหญ่ที่เธอขึ้นปกซึ่งในเวลานั้นครอบครัวของเธอไม่ให้ยอมรับแต่ต่อมาพวกเขารับรู้ถึงความพยายามและความตั้งใจของเธอในเส้นทางนี้เธอจึงได้รับการสนับสนุนเมื่อพูดถึงขนาดหน้าอกสุดดึงดูดใจเมกุริเผยว่าเธอได้รับการสืบทอดมาจากคุณยายท่านเป็นคนมีหน้าอกใหญ่เช่นนี้อยู่แล้วส่วนคุณแม่นั้นมีเพียงคับบีด้านท่าเซ็กที่ชื่นชอบนั้นเป็นท่าแบบดั้งเดิมที่สามารถเผชิญหน้าหันเข้าหาคู่ได้เห็นการแสดงออกทางอารมณ์และการเคลื่อนไหวอีกฝ่ายมันทำให้เมกุริรู้สึกตื่นเต้นมากส่วนบทบาทโปรดนั้นเป็นสาวออฟฟิศเพราะเดบิวต์ตั้งแต่อายุ18ปีเธอจึงไม่เคยทำงานหรือมีประสบการณ์การเป็นพนักงานออฟฟิศเลยดังนั้นเธอจึงรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้สวมชุดสูทหรือชุดทำงานในการถ่ายทำสำหรับความแตกต่างระหว่างการถ่ายหนังเอวีและการมีเซ็กซ์จริง
เมกุมีให้คำนิยามว่าการถ่ายทำหนังเอวีก็เหมือนกับการทำงานส่วนการมีเซ็กซ์จริงๆนั้นสนุกและสบายกว่าเพราะให้ความเพลิดเพลินอย่างแท้จริงทั้งนี้แม้เมกุริจะหยุดถ่ายทำหนังเอวีแล้วแต่เธอไม่หายหน้าหายตัวยังคงโพสต์ภาพแบ่งปันชีวิตของเธอกับแฟนๆผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมติ๊กต็อกและ X ขอบคุณที่มา X Today